โอเคครับพาร์ทนี้นะครับมามาสเตอร์ลิงเรื่องของการแท็กบ้างก็การแท็กนะครับก็จะอยู่ที่แท็กแอนโนเทตก็จะมีแท็กบายแคทิกอรีแท็กชื่อชิ้นแท็กออลนะครับหรือว่ามัลติแคทิกอรีแท็กที่สามารถแท็กได้หลายแคทิกอรีนะครับที่ตัวมีตัวพารามิเตอร์ซ้ำๆกันเช่นพวก description พวกคอมเมนต์ใช้ตัวนี้นะครับแท็กบายแคทิกอรีก็ถ้าอยากได้ leader ก็ติ๊กเอาจะมี leader อย่างนี้ก็จะมีแบบ attach end ที่จะแข่งแบบ free end นะครับก็จะสามารถเล่นหาข้อเขาได้ข้อได้ attach end ที่เซ็ตค่าตรงนี้ได้หรือว่าไม่เอา leader แล้วเมื่อเราแท็กแล้วเนี่ยเราต้องรู้นะครับว่าแท็กเราเนี่ยไปซึ่งตัวนี้เขาสร้าง family ไม่ดีไม่ได้บอกว่ามันแท็กมาร์คสามารถกด edit family เข้าไปดูได้กด label เขาแล้วกด edit จะบอกว่าเนี่ยตัวนี้คือการแท็กมาร์คนะมา switch ไปแล้วผมเปลี่ยนมาร์คของบอลนะครับบอกว่าแท็กมาร์คเบอร์หนึ่งใช่ oops sorry ไทมาร์คก็มันก็จะแมปดึงพารามิเตอร์กันนะครับถ้าผมอยากจะ edit family เพิ่มนะครับอยากจะเพิ่มเช่น time mark รู้ area นะครับ area อยากจะเปลี่ยนค่าตัวนี้นะครับกด vv เปิด reference page ขึ้นมาทุกกรอบให้เปลี่ยนทุกกรอบเป็น ellipseแล้วก็อยากให้เขาเว้นมาทับด้วยมากด break นี้นะครับ area พื้นที่เท่ากับครับใส่พื้นที่ได้พื้นที่เท่ากับนะครับอันนี้เป็น sample value เฉยๆนะครับกรอกค่าลงไปเพื่อตรวจสอบได้โอเคกว้างขึ้นหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเบียดลองกดเข้าไปสิครับกดเข้าไปสิโอเคนี่แหละโอ้ครับ alrightA all leader โอเคจะได้พื้นที่นะครับของบอร์ดนะครับ CS โอเคถ้าพื้นที่ของบอร์ดนะครับunit ตอนนี้เป็นเมตรนะครับในโปรเจกต์เพราะว่าอยากได้เป็น square foot อะไรอย่างเงี้ยนะครับเฉพาะแท็กก็สามารถทำได้ดูนะครับเรามากดตรงนี้นะเพื่อให้เราปรับโปรเจกต์เซตติ้งไม่เอาเป็นแบบฟีดแบบอินช์ไม่ว่าเดี๋ยวให้ชูหน่วยด้วยฟีดลังสองโหลดเข้าไปแบบนี้ได้นะครับแบบนี้ได้ถึงแม้ว่าโปรเจกต์ยูนิตนะฮะจะเป็นตารางเมตรต่างนอกจากนั้นนะฮะยังสามารถสูตรได้ด้วยนะครับเช่นว่าจำนวนจำนวนอิฐนะฮะใช้อิฐก้อนแผงนี้ใช้อิฐก้อนเป็น number ฟอร์มูล่าคือสมมติว่าเรารู้ว่าหนึ่งตารางเมตรใช้แปดก้อนครับใส่ prefix เขาหน่อยครับใช้อิฐกับกด break ด้วยกดเข้าไป right นะใช้อิฐ55ก้อนว่า area เท่ากับ36 8 5 40ประมาณก็ใส่สูตรไปได้แม้กระทั่งพวกแชร์พารามิเตอร์ที่เราเพิ่มเข้ามาใหม่เพิ่มโปรเจกต์พารามิเตอร์เข้ามา add เลือกเป็นแชร์พารามิเตอร์เพราะสามารถแท็กได้ด้วยถ้าเป็นโปรเจกต์พารามิเตอร์เฉยของตารางได้แต่แท็กไม่ได้ที่เหล็กเราต้องมีตัวไฟล์แชร์พารามิเตอร์ก่อนถ้าไม่มีนะครับเขาจะให้เรา edit เพื่อ create ตัวนี้ตัวเด็กไฟล์ตอนนี้ผมมีอยู่แล้วแชร์พารามิเตอร์เป็นเด็กไฟล์มีให้กด create โอเค
ผมก็จะเลือกพารามิเตอร์ที่ผมมีนะเช่น wall quick cast id ครับเอาเป็น instance ก็บรรจุลงใน wall ก็จะมีตัว cast id เช่นกรอก556เราก็สามารถให้แท็กของเราดูดค่าพารามิเตอร์ครับออกมาได้นี้ add parameter select เป็น share parameter ก็ต้องเลือกให้ตรงกันที่ cast id ใส่ prefix id ลืมเป็น break โอเคโอเคลงเข้าไปนี่ฮะวงใหญ่นิดนึงชึบหรือว่าเราจะมาเกาะไอดีลงไปนี่แล้วก็จะเย็นๆคลิกนึงครับไอดีครับ6 5 4 7 8นี่ได้โอเคหรือแม้กระทั่งบางครั้งนะครับการบางทีเราเพิ่มตัวอิเลเมนต์หรือเข้าไปแล้วเราอยากจะแท็กเขาบอกว่ามันไม่มีแท็กไม่มีตัวแท็กที่โดนโหลดมาเราก็สามารถไปกดโหลดได้นะครับกดโหลดแล้วก็ไปเลือกเอาตัว annotation แล้วก็ไปหานะครับหาในนี้ก็ต้องหาไล่หาเอาเป็น structural class ต้องไล่หาเอาแต่ผมจะสอนสร้างใหม่สามารถสร้างใหม่ได้ไม่ง้อครับ new family เริ่มจาก annotation metric generic tag นะครับโอเคนี้เขาจะมีข้อความว่าลบตัวนี้ออกมีข้อความบอกว่าเราต้องมาปรับแฟ้มเหลืองเพื่อเลือก category ก่อนนี่สำคัญสเกลล็อกคอลัมน์นะถ้าอยากให้หมุนตามเสาก็มากดคอมเมนต์ได้นะครับเสร็จแล้วก็ create table ตามต้องการเราใช้ name เข้ามาโหลดเข้าไปไม่เซฟแล้วกันแล้วเราก็สามารถมาแท็กได้ใช้การแท็กออกได้ครับสเกลล็อกคอลัมน์เลือก family ก็เป็น family เมื่อกี้ที่เราสร้างฮะสร้างเองได้ไม่งอไม่มีสร้างเองได้โอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับเรื่องของการก็หวังว่าคงจะได้ความรู้ก็ได้ไอเดียในการ apply งานตัวเองครับครับ